ุณผู้ชมครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่กุนซือเคอร์ซิสได้มีการให้โอกาสต้าสุพรปินากาตาโพลงมาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับซึ่งวันนี้เองต้าก็ทำหน้าที่ได้อย่างน่าพอใจแล้วครับรวมไปถึงการเติมเกมรุกด้วยนะฮะที่เจ้าตัวมีโอกาสยิงไปชนเสาเหลี่ยมนอกแม่เกือบจะมีสกอร์สำหรับต้าสุพรปินากาตาโพนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับต้ากันสักนิดหนึ่งนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็สามารถกลับมาเล่นได้เกือบ90 นาทีในเกมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับหลังจากที่เจ็บไปก็ได้เพิ่งจะกลับมาเล่นแบบ90 นาทีเกือบ90อ่ะตอนเปลี่ยนออกช่วงท้ายเป็นการแท็กติกแล้วกันเป็นไงฮะฟอร์มวันนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาสิ่งที่เราพลาดครับครับจริงๆมีโอกาสยิงนะถ้ามันเป็นเสาเหลี่ยมในมันก็อาจจะเป็นประตูของต้าเสียดายมากครับ มีโอกาสแล้วทำไม่ได้พยายามที่ได้รับโอกาสแล้วจะพยายามแบบขึ้นมาอย่างนี้เติมขึ้นสูงอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ให้ได้ครับผมก็อยากมีส่วนร่วมกับทีมครับวันนี้ดูทีมเล่นเซฟใช่ครับมันก็เป็นแบบพอนักเตะทุกคนเหนื่อยล้ามาจากแมตช์ที่แล้วด้วยครับพอมันช่วงนี้มันแข่งทีครับครับผมจริงๆแล้วมีการโรเตชันแต่ว่าก็โรเตชันเพียงแค่ไม่กี่ตำแหน่งเอง2-3 ตำแหน่งเองเท่านั้นเองอาจจะทำให้องค์ประกอบโดยรวมมีการลาใช่ครับก็มีการลาครับก็แบบหมุนเวียนนักเตะแบบเผื่อจะได้ใช้งานแมตช์หน้าได้เต็มที่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าโฟกัสของเราไทยลีกก็สำคัญด้วยเช่นกันครับผมใช่ครับวันนี้ให้คะแนนเองเต็ม10ให้เท่าไหร่ให้7ครับครับผมได้เล่นสม่ำเสมอมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้อาจจะบางตาสักนิดหนึ่งอาจจะชนกับบอลโลกอ่ะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมกันเชียร์ทุกคนครับแล้วก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับครับผมขอมาเยอะครับมาร่วมกันเชียร์ครับครับผมครับ